ครับซ้อมแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้น่าจะเป็นวันแรกครับที่พวกเราทุกคนนี่มาเจอกันทั้ง8คนเลยมาซ้อมกันพร้อมกันเป็นวันแรกอันนี้เป็นการซ้อมครั้งแรกด้วยที่เป็นเพลงรวมกันครับใช่วันนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นกันมากครับวันนี้ถ้าเต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากโชว์ก่อนเยอะครับก็อาจจะได้ว่ามารับท่ากันใหม่เมื่อกี้ที่เห็นเป็นวิดีโอที่โชว์กันก็คือว่าเราเพิ่งซ้อมกันครั้งแรกเลยครับผมแรกเลยครับใช่ครับถึงวันนี้พี่เซนพี่ซีพวกเราเป็นยังไงบ้างเป็นคนแรกเป็นยังไงบ้างพี่ซีโอ้โหตื่นเต้นฮะแล้วก็เพลงของผมกับน้องนี่คือแบบสุดมากซึ่งเป็นการแสดงโชว์ครั้งแรกที่แบบผมไม่เคยแบบโชว์ที่ไหนมาก่อนถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผ่านมา25บวก2ปีนะครับเป็นการโชว์ครั้งนี้บวก3บวก3ยังเดือนหน้าอีกไม่กี่วันเองพี่เดือนหน้าอีกไม่กี่วันเอง25บวก2นะครับผมเป็นการแสดงโชว์ที่แบบเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก่อนรับรองว่าครับสนุกแน่นอนใช่เป็นโชว์ที่ดีมากครับครับก็พูดตรงๆเลยครับถ้าดูจากคลิปวิดีโอนะฮะพวกเรานี่พื้นฐานสุดยอดครับแน่นสุดๆกับการเต้นนะฮะแน่นอย่างอื่นนะแน่นแต่เรื่องเต้นน่ะไม่ได้พี่ เอาเหรอ คืออยากจะบอกว่าจริงๆวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยนะที่มาซ้อมอ่ะเพราะว่าการซ้อมเนี่ยคือเราแบบว่าเราทำไม่ได้เราเลยต้องมาซ้อมถูกไหมใช่แต่เรื่องความยากเนี่ยคือเราให้10เต็มเลยใช่เพราะว่าคือเวลาไปคลาสแบบคลาสเต้นเนี่ยเราจะเป็นเด็กหลังห้องกันอยู่แล้ว2คนใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต่างกันครับผมเราจะไปพยายามซ้อมนอกรอบกันครับผมครับผมครับผมของพี่แม็กกับผมก็จะเป็นโชว์แบบน่ารักครับผมวันนี้ดอทวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เมื่อกี้ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นท่าเดิมส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีการปรับท่าบ้างนิดหน่อยเหมือนก็เลยทำให้เราแบบเหมือนได้มารื้อฟื้นอะไรเก่าๆอีกรอบนึงมันจะกดดันตรงที่ว่าเราเคยเต้นกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะใช่ๆๆถ้าไม่เป๊ะนี่แย่เลยนะครับผมแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดครับทุกคนครับยากไหมครับพวกเราวันนี้ก็สำหรับผมนะผมว่าเราเคยเต้นมาก่อนแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าผมได้น้องฮะน้องเขาเรียนเต้นมาช่วงนี้คือเขาพิ้วมากอ่ะนี่คือรักใช่ไหมไม่ได้เตรียมกันนะฮะก็คือสนุกแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นฮะเพราะว่ารู้สึกว่าชินแล้วกับการทำอะไรที่ไอ้แบบนี้ไม่ดีครับคือผมเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าสามารถทำได้ทุกอย่างฮะยกเว้นเต้นเต้นทีไรเหมือนเล่นตลกทุกครั้งเลยครับแต่ก็พยายามปรับเพราะเรารู้สึกว่าแบบงานนี้มันสำคัญมากพยายามทำให้ออกมาพร้อมเพียงไม่ใช่แค่กับเพื่อนๆนะฮะพร้อมๆกับแดนเซอร์เมื่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะแล้วน้องเซงว่าไงบ้างฮะครับผมก็รู้สึกว่าดีใจครับได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ได้มาร่วมซ้อมกันใหม่ด้วยแล้วก็มาปูกันตั้งแต่พื้นฐานเพราะว่าเราก็ห่างหายกันไปนานเลยครับผมก็รู้สึกว่าไม่มีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งได้กลับมาร่วมเต้นกันอีกครั้งก็พยายามทำกันให้เต็มที่ทุกคนเลยแฟนมีในครั้งนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับของการภาพรวมของคนตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ในเรื่องของโชว์และเพลงครับเราก็น่าจะประมาณ 80-90% กันละส่วนใหญ่จะเป็นการซักซ้อมในเรื่องของความพร้อมมากกว่าความพร้อมอย่างที่เห็นอย่างเมื่อกี้หลายๆท่าที่หลายคนอาจจะได้แบบมีการรู้กันบ้างแล้วใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะเหมือนกับว่ายังซักซ้อมกันอยู่ซักซ้อมกันว่าเอ้ยเรายังไม่แม่นในท่าไม่แม่นอะไรแล้วก็พยายามทำความพร้อมให้ดีที่สุดในวันที่โชว์ครับใช่มีปัญหาเรื่องของเวลาก็ไม่ตรงบ้างครับบ้างครับบ้างใช่เพราะว่าบางทีอาจจะแบบซ้อมเดียวกันบางทีเป็นโชว์คู่แต่เอ้ยก็จะเก็บพาร์ทเดียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าใช่มีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนในครั้งนี้บ้างครับแฟนเซอร์ไพรส์แน่นอนครับดูความเซอร์ไพรส์วันนี้ยังเซอร์ไพรส์เลยครับเพื่อนๆแต่งหน้ากันมาหมดเลยเราไม่ได้แต่งหน้าเลยสองคนวันนี้ก็เซอร์ไพรส์แล้วฮะดีๆครับมีความพร้อมนี่ครับขนาดวันนี้มายังพร้อมแต่งหน้าทำผมกันขนาดนี้เลยนะครับวันจริงนี่เรามีความพิเศษยิ่งกว่านะครับผมอย่างผ้าของผมจะมีเป็นเพลงแร็ปที่ผมทำแร็ปเข้าไปด้วยทำแร็ปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมแต่งแร็ปเป็นแร็ปไทยผสมกับภาษาจีนด้วยครั้งแรกเลยครับใช่จะมีเพลงอะไรแต่งพิเศษให้กับแฟนๆมั้ยครับสำหรับในงานนี้ในงานน่าจะเป็นแร็ปนี่แหละครับแร็ปที่แต่งมาเป็นพิเศษใช่นอกจาก4คู่แล้วยังจะมีใครร่วมจอยบนเวทีอีกมั้ยครับแน่นอนครับเราจะมีเพื่อนๆนักแสดงครับจากเรื่องว่าอยู่ในซีรีส์ท่านอื่นอีกมากมายอย่างพี่ป๊อปปี้เองใช่อีกหลายๆท่านที่จะมาร่วมสร้างความสนุกกับทุกคนในวันโชว์ครับจะมีโชว์อะไรพิเศษที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนมั้ยครับแน่นอนครับมีโชว์พิเศษที่พวกเราก็เรียกว่าลงรูปคุกคามกันเลยเดียวในการที่ฝึกซ้อมโชว์นี้กันอย่างเช่นบางโชว์เราเรียกว่าเป็นบางภาษาที่พวกเราไม่คุ้นชินกันเลยแต่เราก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับให้เรียกได้ว่าออกมาให้ทุกคนสนุกเรารู้สึกว่าในโชว์นี้ออกมาดีที่สุดครับเรื่องของมาตรการต่างๆมีการป้องกันยังไงบ้างในเรื่องของโควิดต่าง
แน่นอนครับแน่นอนครับทางมาตรการของทางของเรามีการจัดเป็นที่นั่งครับที่นั่งเราจะห่างตามมาตรการเลยแล้วก็อาจจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิหรือว่าการใส่แมสเข้าไปชมอะไรเงี้ยหรือความปลอดภัยที่สูงมากครับครับแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยรับรองว่าใครที่มาดูในวันนั้นนี่ปลอดภัยแน่นอนครับฝากไหมครับผมสำหรับการที่ในครั้งนี้YIUให้พี่ฟังเหรอใช่แล้วผมก็ฝากด้วยนะครับผมงานมีตติ้งYIUครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับผมAcross the Galaxy นะครับผมยังไงก็อยากจะฝากทุกคนมาดูกันเยอะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานแรกยิ่งใหญ่ครั้งแรกของตัวผมเองตัวน้องเองหรือตัวนักแสดงทุกคนเลยนะครับก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดรับรองว่าไม่เสียดายเงินแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนทำนี่คือสุดมากแล้วผมบอกเลยว่าการแสดงโชว์ของแต่ละการแสดงเนี่ยมีมูดแตกต่างกันที่แบบครบมากก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบัตรเรายังเหลืออยู่นะฮะถ้าใครที่อยากดูโชว์ของพวกเรานะครับสามารถเข้าไปกดได้นะครับที่ www.eventpop นะครับผมสามารถเข้าไปกดได้เลยกดมีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือทางแอปพลิเคชัน eventpop ก็สามารถกดได้ในวันที่6นี้มาเจอกันได้ทั้ง2รอบเลยครับครับครับใกล้หมดใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับผมก็เนี่ยครับวันนี้รับรองว่าพี่ๆนักข่าวมาวันนี้ออกไปปุ๊บขายหมดแน่นอนนะฮะขายหมดแน่นอนนะฮะได้นะครับยังสามารถซื้อได้ในช่องทางไหนได้ครับอย่างที่บอกไว้มีกี้เลยที่ www.eventpop.me ครับก็สามารถเข้าไปกดได้แล้วก็อีกช่องทางนึงเป็นแอปพลิเคชัน eventpop ครับปีนี้วันนั้นแฟนต้องใส่ธีมอะไรไปแนะนำให้แต่งตามที่บอกเลยครับเราเป็นการข้ามจักรวาลแนะนำให้แต่งมาเป็นอวกาศเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะอวกาศที่มีไฟลุกนิดนึงไฟลุกนิดนึงฮะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ายอมเลยไฟลุกแล้วตอนนี้ไฟลุกครับเพราะอะไรเพราะขนาดโชว์เมื่อกี้เราจะเต้นกันไฟลุกเลยไฟลุกเลยไฟลุกนี่คือซ้อมกันไม่ทันนะฮะรอเล่นนะรอเล่นโอเคครับครับขอบคุณครับ